ทำร้านอาหารมาหลายอย่างพูดตามตรงครับเจ๊งตรงนี้ครับเปิดมาตอนนี้เดือนที่3นะครับที่เราคิดค้นมาด้วยความบังเอิญนะคะเป็นน้ำจิ้มค่ะให้เพิ่มความตัดเลี่ยนนี่ไงร้านนี้อ๋อจอดในซอยจอดรถตรงไหนได้คะนี่ก็ได้จ้ะพี่เดี๋ยวผมดูให้นี่ไงเขาทำหมูกันหลังร้านทำตรงนี้ห่อเกี๊ยวตรงนี้ป่ะเดี๋ยวเราเข้าหน้าร้านกันร้านนี้มีคนแนะนำมานะคะร้านเพิ่งเปิดได้ไม่นานสวัสดีค่ะตาอยู่เอกชัย12นะคะนี่เอกชัย12ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงคะของเราก็จะเป็นจันทร์ถึงศุกร์นะคะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งค่ะถึงประมาณ6โมงเย็นค่ะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดสายหน่อยประมาณ10โมงนะคะถึง6โมงเย็นค่ะนี่ตายมาบ่ายๆนะคะขออนุญาตติดไมค์หน่อยนะคะที่ร้านมีขายอะไรบ้างคะเด่นๆเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกบะหมี่เกี๊ยวนะคะเกี๊ยวหมูหมูแดงหมูกรอบเกี๊ยวกุ้งนะคะซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ตัวหมูแดงเองนะคะหมูแดงของเราเนี่ยเป็นในส่วนของสันคอที่ย่างเตาถ่านหอมๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นหมูกรอบหมูกรอบของเราเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะค่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบทอดฟูอย่างนั้นนะคะผ่านการอบมานะคะก็จะเป็นในตัวของน้ำราดหมูแดงอันนี้เหรอกับบ้านนะคะที่ข้นๆแบบนี้เลยผมมีโรยงาขาวนะคะใช่ค่ะก็จะเป็นงาขาวคั่วเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะจะเป็นที่เราคิดค้นมาด้วยความบังเอิญนะคะเป็นน้ำจิ้มค่ะให้เพิ่มความตัดเลี่ยนทั่วไปก็จะเป็นซีอิ๊วดำผสมพริกดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำหมูแดงหมูกรอบหลังร้านตรงนี้เลยนะใช่ค่ะก็คือแบบเราทำกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยเป็นเตาอบสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังย่างหมูแดงอบหมูแดงครับผมใช้เนื้อสันคอครับผมมันเป็นเนื้อที่แบบนุ่มที่สุดในตัวหมูแล้วก็เราก็มาหมักกับซอสที่เราคิดค้นเองแล้วกันเป็นสูตรของที่ร้านใช่ใช่ใช่ครับผมแต่ว่าก็มีต้นแบบมาจากหมูย่างฮ่องกงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มาประยุกต์เครื่องปรุงแล้วเรามาผสมเองใหม่อะไรเงี้ยขั้นตอนการหมักนานไหมคะประมาณ 2-3 วันครับผมมันจะเป็นลูกผสมแล้วกันระหว่างไทยกับจีนอะไรเงี้ยก็จะมีความมีหมูย่างแบบไทยๆแล้วก็มีแบบกลิ่นเครื่องเทศแบบจีนๆแบบผสมกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นสูตรของทางร้านใช้เครื่องเทศเยอะไหมคะจริงที่หลักๆก็มีเป็นเครื่องพะโล้ครับที่แบบเป็นหลักๆจะมีพวกกับข้าวอังคักอะไรเงี้ยเป็นยีสต์แดงข้าวยีสต์แดงคิดนานไหมคะปีนึงกว่าจะลงตัวครับผมก็แบบว่าคอยแบบหาทดลองใช่ใช่ครับผมแต่ว่าทางร้านก็เอกลักษณ์คือเราจะย่างด้วยถ่านเตาอบอันนี้เลยครับเป็นถังย่างอันนี้หมักไว้ชุดหนึ่งแล้วย่างนานไหมคะชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ปริมาณเนื้อที่เราย่างถ้าแบบเราย่างเยอะหน่อยก็อาจต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึงครับผมแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ไม้ถ่านที่เราใช้ก็จะเป็นถ่านของไม้กงกลางเลยครับผมเพื่ออะไรคะให้มีกลิ่นมีกลิ่นที่ดีแล้วก็อุณหภูมิความร้อนที่คงที่ครับผมแล้วก็บวกกับขี้เถ้าเขาไม่เยอะด้วยแล้วก็กลิ่นที่มันหอมก่อนไปขายอ่ะมาต้มในน้ำซอสหมูครับผมจะเป็นน้ำซอสประมาณนี้ครับผมอันนี้จะเป็นน้ำซอสแล้วเราก็เหมือนเราไปต้มให้น้ำซอสมันซึมเข้าไปในเนื้ออีกทีครับผมค่ะหอมมันก็จะเป็นรสชาติที่มันแบบว่ามีความแบบหอมของการหมักแล้วก็น้ำซอสเนี่ยที่เราต้มเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้ออีกทีครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวหมูแล้วก็เกี๊ยวกุ้งครับผมเป็นเกี๊ยวหมูที่หมักเป็นสูตรกวางตุ้งหน่อยอะไรเงี้ยครับผมจะมีกลิ่นน้ำมันงากลิ่นเครื่องเทศพริกไทยอะไรเงี้ยครับผมคือหมูนี้จะมีการหมักมีการปรุงรสใช่ใช่ใช่ครับผมจะเป็นหมูเด้งครับผมเป็นเกี๊ยวหมูเด้งค่ะเคยมีลูกค้าแบบมาสั่งออเดอร์เยอะสุดนี้ประมาณกี่กล่องคะก็จะเป็นด้วยความบังเอิญที่ลูกค้ากลุ่มนึงอะค่ะเขาผ่านมาแล้วเขาลองมาแวะทานก็คือวันรุ่งขึ้นก็คือสั่งเลยเหมือนกับว่าเขาจัดงานเป็นพระราชทานเพลิงศพที่วัดตาลาดโอรสใกล้ๆเนี่ยค่ะจัดงานประมาณ4วันนะคะเขาสั่งออเดอร์ที่ร้านนะคะวันละ50ออเดอร์ค่ะติดกัน4วันเลยค่ะใช่ค่ะไอชื่อร้านนี่ชื่อร้านบะหมี่ดราก้อนกู๊ดครับผมค่ะทำไมถึงชื่อนี้คะคือจริงแฟนกับน้องชายแฟนนะครับเป็นคนคิดตั้งว่าวันนี้เราทำร้านบะหมี่ซึ่งเป็นร้านบะหมี่สไตล์คนจีนใช่ไหมครับ
ตัวผมเนี่ยเกิดราศีมังกรเปิดมาได้กี่เดือนแล้วคะจริงๆตรงเนี้ยครับเปิดมาตอนนี้เป็นเดือนที่3นะครับแต่เราจะมีสาขาตรงหน้าตึกวังไข่มุกนะครับตรง BTS ราชทีวีแต่จะออกเป็นแนวสตรีทฟู้ดก็คือเป็นรถเข็นเนี่ยแหละครับเน้นชาวต่างชาติแล้วก็ลูกค้าที่ลงมาจาก BTS นะครับเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อตอนนี้มี2สาขานะคะใช่แล้วก็มีสาขาอีกสาขานึงเป็นสาขาแฟรนไชส์ที่ทดลองครับอยู่ที่ตลาด AC สายใหม่ครับใช่เดี๋ยวให้ดูราคา40บาทที่ร้านราคาเริ่มต้น40บาทนะคะก็คือบะหมี่หมูแดงชามนี้นะ40บาทมีหมูแดง4ชิ้นชิ้นใหญ่เลยให้เทียบกับช้อนใหญ่กว่าช้อนอีกบะหมี่เส้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีผักกวางตุ้งเดี๋ยวชิมแบบไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะตัวเส้นน่ะจะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะคะเค็มหวานนิดๆอยู่แล้วเติมแค่พริกป่นเติมน้ำตาลทรายนิดนึงเส้นบะหมี่เล็กๆอ่ะการันตีเลยว่าเส้นบะหมี่อร่อยเพราะว่าใช้แป้งน้อยบะหมี่ไข่หมูแดงชิ้นหนาใหญ่ใช้สันคอหมูด้วยหมูแดงสไตล์แบบกินแล้วให้ความรู้สึกเหมือนกินหมูย่างเลยนุ่มนะตัวหมูอ่ะหมูนุ่มอร่อยดีนะหมูแดงกินน้ำซุปน้ำซุปรสชาตินุ่มนวล นะคะรสชาติดีเกี๊ยว60บาทเกี๊ยวหมูนะมี8ลูกโรยด้วยต้นหอมมีผักกวางตุ้งรองอยู่ข้างล่างด้วยเดี๋ยวหั่นไส้ให้ดูเป็นหมูเด้งแต่ไส้หนานะเดี๋ยวกินเปล่าๆไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มไส้หมูเป็นหมูเด้งนะแต่เด้งๆนิดนึงเนื้อละเอียดมีรสชาติเค็มๆนิดนึงจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวเผ็ดนะคะรสชาติดีนะรสชาติแซ่บกลมกล่อมเพราะว่าเหมือนมีขิงด้วยอ่ะมันเผ็ดแบบไม่ได้เผ็ดจากพริกอย่างเดียวเผ็ดจากขิงด้วยแต่เผ็ดเลยนะน้ำจิ้มอ่ะแต่ตัดเลี่ยนได้ดีน้ำจิ้มของเราอะค่ะคือเกิดจากความบังเอิญเราแพ้ท้องเราอยากกินน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วพอดีคนงานที่ร้านนะคะเป็นคนประเทศลาวน้องเขาเลยบอกว่าเขามีสูตรของเขาลองชิมไหมเราก็เลยให้น้องลองทำมาแล้วพอเรากินก็คือแบบใช่เลยรสชาติที่แบบว่าไม่เคยเจอที่จะมีในส่วนผสมของขิงให้เพิ่มความตัดเลี่ยนจานนี้ข้าวหมูแดงหมูกรอบ55บาทนะคะเมื่อกี้กินหมูแดงแล้วอันนี้กินหมูกรอบบ้างแต่หมูกรอบเขาอะเขาบอกว่าเป็นสไตล์อบคือหนังก็เลยไม่ได้ระเบิดฟูนะอุ้ยไม่ได้เอาไปทอดแต่เป็นการอบย่างก็กรอบนะไม่ได้กรอบมากอะแต่ก็กรอบเพราะว่าหนังบางตัวหมูกรอบก็นุ่มนะแต่คือหมูอบหมูย่างอย่างนี้ก็เหมือนกับหมู3ชั้นอบดิใช่ไหมเพราะหมูกรอบทั่วไปจะเป็นการทอดหนังใช่ไหมหนังจะเลยฟูระเบิดแต่อันนี้หมูจะเป็นสไตล์เอาหมู3ชั้นมาย่างเป็นหมูกรอบอบหมูกรอบย่างเขาจะมาคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะไม่ใช่น้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะถือว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองทานเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะมาทานบ่อยไหมคะเพิ่งมาครั้งแรกครับค่ะสั่งเมนูอะไรทานคะบะหมี่เกี๊ยวน้ำครับทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็แปลกใจเหมือนกันน้ำซุปดีมากแล้วก็หมูแดงกับเกี๊ยวกับบะหมี่รสชาติใช่จริงๆครับผมกินมาหลายร้านแล้วอ๋อถูกใจร้านนี้ใช่ค่ะมาไกลไหมคะอ๋อผมพอดีผมไม่ได้อยู่แถวนี้ครับผมเพิ่งผ่านมาแต่ว่าพอดีผมมาวัดแก้วไพฑูรย์เลยลองแวะลองแวะดูค่ะขอบคุณมากนะคะนี่ชามนี้เลยนะคะชื่อเมนูข้าวด้ง
จาน60บาทมีหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ไข่โรยสาหร่ายนะแล้วก็มีงาขาวคือจะเลือกข้าวด้งเป็นหมูแดงอย่างเดียวหรือว่าข้าวด้งหมูกรอบอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าไต่สั่งมาผสมกันก็คือมีหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ราดน้ำซอสญี่ปุ่นรสชาติดีมีรสชาติเค็มหวานนะคะแล้วก็หอมน้ำมันงาหอมสาหร่ายรสชาติดีอันนี้เอาหมูกรอบมาบ้างเกี๊ยวก็อร่อยนะชามนี้เลยเขาบอกว่าปกติก็คือกิน2คนได้นะคะชามใหญ่ถ้าเทียบกับชามแบบ40บาทชามปกตินะชามนี้129บาทชื่อเมนูเขาคือบะหมี่ดราก้อนมีครบเลยชามนี้มีหมูสับเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งหมูกรอบหมูแดงไข่ยางมะตูมแล้วก็ผักกวางตุ้งเดี๋ยวขอแหวกหน่อยเกี๊ยวหมูมี3ลูกมีเกี๊ยวกุ้ง2ลูกโอ้หมูสับมีข้างล่างด้วยอบเส้นหมดเลยอ่ะปกติทิ้งไว้นานเส้นจะเป็นก้อนอันนี้ไม่ได้เป็นก้อนน่ะชามอื่นไม่มีเกี๊ยวกุ้งอันนี้มีเกี๊ยวกุ้งเป็นไส้กุ้งแล้วก็มีหมูสับหมูเด้งนิดนึงนะคะบางๆแต่ว่ากุ้ง1ตัวเลยถ้าใครชอบหมูแดงหมูกรอบสไตล์ย่างอย่างนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต่ายด้วยนะคะเกี๊ยวก็อร่อยนะคือจริงๆตัวผมกับแฟนนะครับทำร้านอาหารมาหลายอย่างทำตั้งแต่สมัยซูชิ10บาทพูดตามตรงครับเจ๊งเราก็เปิดร้านชาบูมาอยู่ตรงตลาดกรีนเดย์ครับตรงข้างเซ็นทรัลพระราม2ได้ประมาณ3เดือนเจอผลกระทบกับโควิดครับปิดกิจการไปหลายปีเลยครับสามารถจอดรถได้ในซอยข้างร้านก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับสามารถจอดข้างธนาคารออมสินตรงนี้ได้ครับแต่สมมุติถ้าเกิดลูกค้าที่ไม่มีรถในการเดินทางเราจะมีรถกระป๋องนี้ครับผ่านได้แล้วก็จะมีรถเมย์ครับ120แล้วก็เป็นสาย43จะผ่านป้ายจะอยู่ตรงข้างหน้าครับเลยเป็นนิดนึงแล้วสามารถเดินย้อนกลับมาได้ครับผมค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านน้องใหม่ที่ใช้วัตถุดิบอร่อยหมูอร่อยแล้วก็มีน้ำจิ้มเป็นเอกลักษณ์นะคะที่น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ขิงด้วยยังไงเจอกันคลิปใหม่วันศุกร์หน้าตอน 1:00 นค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ